วันนี้เป็นเย็นวันพฤหัสบดีที่16เดือนพฤศจิกายน2566แล้วก็เป็นวันขึ้น4ค่ำเดือน12ธรรมะยามเย็นนะธรรมะยามเย็นวันนี้หลวงพ่อมาประชุมที่กรุงเทพสุขกายสุขใจทุกๆคนนะตอนนี้ฝนกำลังตกนะหลวงพ่อจะเอาภาพนั่นก็เลยพอดีฝนตกหลวงพ่ออยู่บนชั้นสี่ที่14แล้วนะห้องพักตะกี้เดินทางมาจากเมืองทองธานีก็ระยะใกล้ก็เหมือนกับไกลเนาะแต่พูดถึงตามหลักก็ตอนนี้ฝนลงหนักเงินนะฝนลงหนักที่มองเห็นที่ไม่ชัดเจนอยู่ตอนนี้ก็เพราะฝนให้ทำความเข้าใจน้องพ่อมายืนอยู่ตรงเขาเรียกว่าหน้าต่างกระจกหน้าต่างกระจกถ้าแต่นี้เขาเรียกว่าเฉียดลังสิตนะเฉียดลังสิตจริงๆก็วิ่งวนไปวนมาถ้าระยะทางถ้าพูดถึงลัดไปได้ก็เชิงแล้วประมาณ9 กิโลครึ่งแต่ไปที่ประชุมมันนะไปที่ประชุมก็คงดูฝนเนาะถ้ามันไม่นะก็เราจะกลับไปที่ห้องก็จะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะเข้าประชุมของสถาบันธัญลักษณ์นะประชุมวันที่15-17พรุ่งนี้หลวงพ่อถึงจะเดินทางกลับตอนนี้เป็นพระในกรุงเทพไปก่อนไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็จะมีเสียงญาติโยมตอนนี้เสียงญาติโยมเสียงพระด้วยแล้วก็ทีมที่มาประชุมพี่ครับห้องพัก1441หลวงพ่อออกมาปุ๊บเสร็จแล้วลืมบัตรในไหนเข้าห้องไม่ได้ไม่มีห้องนะคะ1441นะได้โอเคคือถ้าออกมาคุยกับพักหมู่กันแล้วก็พอดีปุ๊บเลยทำความเข้าใจตอนนี้ท่านเช็คเรื่องห้องอยู่ห้องพักนี่แหละที่อยู่ของเขาเรียกว่าชาวโลกเนาะที่อยู่ที่อาศัยสูงเลยนะสูงแล้วพ่อมันอยู่ที่สูงแต่มันเป็นหน้ามือของคนสร้างขึ้นมามันไม่เหมือนธรรมชาติอยู่บนป่าบนดอยอะไรสักอันนั้นคือธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติของมนุษย์ก็จริงๆก็เอาสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติกันเนี่ยมาผลิตมาทำฝนตกแล้วฝนตกก็ทำความเข้าใจว่าฝนตกในหลายเรื่องก็เช่นกันทำความเข้าใจเนาะก็มองเห็นรถบ้างอะไรบ้างตรงนี้จริงๆถ้าตอนเช้านี่จะเห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้าหลวงพ่อมีเวลาหลวงพ่อจะเก็บภาพในภาพนี้แหละภาพที่มองเห็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ำมือของมนุษย์น้ำมือของมนุษย์ของคนเรานี่เลยเราก็จะอยู่ได้อาศัยเนาะเราได้อยู่ได้อาศัยได้พักพาได้พึ่งพาอย่างนี้ยกตัวอย่างก็เ
ป็นเรียกว่าบันดีบันไดนี้ไปบันไดนี้ไปหลายช่องทางด้วยกันนะไม่ใช่น้อยเลยโอ้ยาวยาวไปนอนเดี๋ยวหลวงพ่อเดินดูก่อนนะเดินแล้วก็คงต้องคุยไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเนาะพูดไปเรื่อยก็เดินวนไปวนมาหลวงพ่ออยู่พักเนนมาด้วยเขาพักอยู่ห้อง1439 1439ชั้น14แล้วก็หลวงพ่อกับพระที่มาด้วยกันก็พักอยู่ที่ห้อง446 1446เนี่ย1446เดี๋ยวหลวงพ่อเดินดูเดินดูก่อนนะถ้าเผื่อมีมันก็จะได้นู่นหลายห้องหลายห้องมากเลยเป็นหลักน่าจะพันกว่าห้องหรือมั้งหลวงพ่อเข้าใจว่านะก็พูดถึงตามหมายเลขนะหลวงพ่อพูดตามหมายเลขเฉยๆก็ความจริงก็ยังไงก็ต้องดูอีกทีเพราะหลวงพ่อไม่ได้ข้อมูลตรงนี้แต่น้ำมือของมนุษย์ก็สร้างจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินั่นแหละธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาเอาธรรมชาติมาสร้างไงคือหมายถึงว่าวัตถุสิ่งของตัวไปก็สร้างขึ้นมาจากน้ำมือของความคิดของมนุษย์สร้างสรรค์เหลือเกินนี่อยู่ทางนี้อันนี้ทางนี้หลวงพ่อเดินมาก็จริงๆมันก็ตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมดเลยก็ฝนจางๆไปนิดหน่อยฝนจางๆไปนะที่หลวงพ่อมองเห็นนี่น่าจะเป็นทางด้านทิศทางดอนเมืองอ่ะหลวงพ่อยังมองเห็นทางไปดอนเมืองอยู่เลยนู้นอยู่ทางนู้นทางไปสนามบินเพราะว่าที่พักตรงนี้ไม่ห่างจากสนามบินนะไม่ห่างจากสนามบินหลวงพ่อเข้าใจว่าถ้าพูดถึงถ้าตามอยู่บ้านทุ่งบ้านนาแล้วเนาะน่าจะอยู่ประมาณสัก4โล5โลนี่มั้งประมาณนี้แหละประมาณนี้ดูที่พักอาศัยของคนที่อยู่ด้วยกันเดี๋ยวในโลกอันนี้ไม่ใช่น้อยเลยนะไม่ใช่น้อยวันนี้ที่ไปประชุมก็เป็นหลักพันที่ไปประชุมนะเป็นหลักพันเลยนะเดี๋ยวหลวงพ่อให้ดูทางด้านทิศนู้นพอดีตอนนี้มันก็เป็นประมาณคือประมาณ5โมงเย็นแล้ว5โมงเย็นก็เลยดูจะมืดแล้วแหละจะมืดแล้วนี่อันนี้คือพิจารณาได้ด้วยความคิดด้วยสติด้วยปัญญาเนาะที่อยู่ที่อาศัยของคนนู้นที่มองเห็นนั้นหลวงพ่อก็มองเห็นเป็นวัดนะเป็นวัดอยู่ทางนู้นเป็นวัดไม่มั่นใจว่าวัดไหนแต่หมายถึงว่าเมื่อก่อนเมื่อหลายปีก่อนนะจริงๆหลวงพ่อเคยอยู่นะเคยอยู่ทางแถบๆนี่ทางไปลำลูกกานี่แหละนี่เครื่องบินลงเครื่องบินนี่ทางเครื่องบินลงพอดีเลยน้องพ่อคงยืนอยู่ตรงนี้น้องพ่อเดี๋ยวสังเกตก่อนว่าอยู่ตรงนี้มันที่มองเห็นทางวัดทางนี้น่าจะเป็นวัดราชสนนนะน้องพ่อเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าอาจจะผิดพลาดอยู่บ้างเพราะว่าแต่ที่ทางน้องพ่อรู้อยู่ก็น้องพ่อเคยจำพรรษาที่ วัดจิตภาวนารามที่แถวหมู่บ้านเซมาพากาม
จริงๆหลวงพ่อมองเห็นโบสถ์ได้ซ้ำไปตอนนี้นู่นที่เลยเป็นที่เลยวัดสัตว์ราชนุนไปแต่ถ้าก็คงไม่เห็นชัดนะแต่หลวงพ่อมองเห็นอยู่มองเห็นอยู่ก็เรียกว่าวัดราชนุนแล้วก็เป็นสนามกีฬาของสนามกีฬาของฐานอากาศนะบริเวณแถวๆนี่มีสนามมวยด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนที่หลวงพ่ออยู่นั่นครับมองตอนนี้หลวงพ่อมองไปก็เห็นประมาณว่าอนุสาวรีย์วีรชนเมื่อก่อนยังไม่ได้สร้างนะตอนที่หลวงพ่ออยู่เมื่อปี2528หลวงพ่ออยู่ไม่ใช่ประมาณกับตรงตามพศนั้นศตวรรษ28หลวงพ่อก็อยู่แถวนี้อยู่ตอนนั้นก็ยังหมู่บ้านนี้ไม่เต็มขนาดนี้เลยนะหมู่บ้านยังไม่เต็มเลยแต่ตอนนี้เต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดบางจุดบางที่บางแห่งเนาะบางที่บางแห่งก็ที่มันแออัดเยียดๆนี่ก็เพราะว่าเนี่ยเครื่องบินมาลงอีกแล้วเครื่องบินลงอีกแล้วที่มองเห็นเลยนะก็แล้วพอคนเพิ่มขึ้นไงคนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เลยต้องสร้างตึกสร้างที่อาศัยเรียกว่าเสนาสนะเนาะเรียกว่าเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยอยู่กันอย่างเงี้ยอยู่กันก็ถ้าพูดถึงหัวจิตหัวใจของหลายๆคนก็คงไม่ชอบแต่ก็อยู่ด้วยความจำเป็นนะเนาะวันนี้หลวงพ่อไปประชุมก็ได้แง่คิดหลายๆอย่างคือถ้าพูดถึงยาสิ่งเสพติดนะสิ่งเสพติดที่มันมีทั้งหมดทั้งมวลบางทีก็พ่อแม่ทั้งพ่อทั้งแม่เวลามีลูกแล้วก็ไม่ได้จริงๆไม่ได้ทิ้งลูกนะแต่มันต้องเอาฝากไปแล้วก็ไปขายแรงงานทั้งผัวทั้งเมียทั้งพ่อทั้งแม่เองแล้วก็เลยครอบครัวก็ขาดความอบอุ่นอาจจะฝากคนใดคนหนึ่งไว้ฝากไว้กับป้ากับลุงอะไรลักษณะฝากไว้กับตากับยายอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้ก็เลยปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นบางทีมันระยะช่วงวัยมันต่างกันวัยต่างกันครับที่วัยต่างกันนี่ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะหลวงพ่อว่าก็เป็นไปได้ตรงที่ว่าบางทีก็ผู้เฒ่าผู้แก่ก็อายุมากก็บ่นว่าอยากให้ลูกหลานได้ดีนั่นเองแต่ลูกหลานไม่ชอบก็ไปคบเพื่อนขณะที่คบเพื่อนทุกวันนี้จริงๆนะก็จริงๆมันก็จริงๆก็ผูกกันแหละมีคนผูกคนตามแก่ก็แก่อยู่คนผูกไม่ยอมแก่เนี่ยก็หมายถึงว่าคนที่ก่อเหตุคนที่เห็นแก่ตัวนะคนเห็นแก่ตัวเนี่ยเขาก็อย่างที่รู้อยู่ว่าความเห็นแก่ตัวไม่เหมือนกับเห็นคนเห็นตัวแก่นะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้คนเราถ้าหากว่าเห็นแก่ตัวอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยเครื่องบินหลวงพ่อใหม่มาอยู่ที่นี่ต้องสามลำนะเครื่องบินสามลำนะเป็นที่ผ่านลงเวลาหลวงพ่อเดินทางมาก็ผ่านลงตรงนี้เนี่ยลงมาผ่านตรงนี้จะมีผ่านสระน้ำนิดหน่อยก็ลงเลยลงก็มีแหล่งน้ำมาเนาะมีแหล่งน้ำทุกวันก็อย่างนี้แหละคือหมายถึงว่าการสัญจรไปมา ทุกวันนี้มัน สะดวกมากสะดวกจริงๆแต่ก็ต้องใช้นั่นเนาะค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นวันนี้เราไปเนาะรู้จักต้องมีรู้บัญชีรายรับรายจ่าย
ควรจะเพิ่มตรงไหนควรจะลดตรงไหนควรจะประหยัดอะไรลักษณะอย่างนี้ก็พูดได้หลายคนก็ทำอยู่แต่หมายถึงว่าบางทีก็เกินกำลังนะเนาะเกินกำลังคือเรารับมาน้อยเราใช้จ่ายมากขณะที่รับมาน้อยใช้จ่ายมากนี่คือตัวปัญหาเราไม่พอใช้จ่ายแต่ก็ไปยืมมาเราพอเห็นข่าวแล้วเห็นในสื่อเนาะบังคับขู่เข็นบางทีก็ส่งไม่ทันวันสองวันยิงกันตายแล้วยิงกันตายมีนะมีเลยแหละยิงกันตายก็ตามจับได้อย่างนี้เป็นต้นก็หลายเรื่องด้วยกันเนาะโดยมนุษย์มันเขาเรียกว่ามันแพ้ทางแพ้ความคิดของตัวเองแพ้ความคิดชีวิตเลยเศร้าหมองแพ้ความคิดแพ้หลายสิ่งอ่ะนี่ก็ใหม่แล้วเครื่องบินใหม่แล้วก็เขาบอกว่าเฉลี่ยโดยเฉลี่ยที่หลวงพ่อได้ยินเขาคนว่าเขาว่ามาเฉลี่ยที่ประมาณ5นาทีนะ5นาทีที่สนามบินดอนเมืองนี่นะประมาณ5นาทีห่างกัน5นาที5นาทีเวลาขึ้นนะเวลาขึ้นทั้งขึ้นทั้งลงนั่นแหละถ้าพูดถึงตามหลักจะแสดงว่าคนใช้ยานพาหนะทางอากาศก็ไม่ใช่น้อยนะทุกวันง่ายนะถ้าตอนนี้ถ้าหลวงพ่อนั่งเครื่องบินตอนนี้ก็อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงละเอียดแล้วถึงขอนแก่นแล้วอย่างที่หลวงพ่อใช้ประจำนะถ้าทางอื่นก็จะประมาณไกลไปหน่อยหลวงพ่อเคยใช้ไปที่เชียงใหม่ก็ประมาณชั่วโมงกว่าประมาณนั้นนะเอาง่ายๆไปอินเดีย2ชั่วโมงกว่าประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าหมายถึงว่าเฉพาะเครื่องบินนะเฉพาะเครื่องบินถ้าอาศัยตามนั่นน่ะเราเวลาเรามาต่อมันเราก็ไม่ได้มาขึ้นแล้วไปเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไงเช็คละเอียดเลยนะเช็คละเอียดเลยอันนี้ก็ประกอบสัมมาอาชีพอ่ะเนาะทุกรูปแบบนี่ก็ใหม่แล้วประจำเลยก็อย่างที่หลวงพ่อบอกมันสถานที่พักตรงนี้มันไม่ห่างแกดอนเมืองมันเป็นทางผ่านของเครื่องบินที่เครื่องบินลงแต่มาดูนกเนาะเขาก็ร่อนนะเขายังไม่นอนบางประเภทเขาก็นอนนั่นเนาะเขานอนกลางวันกลางคืนเขาก็หาอยู่หากินลักษณะอย่างนี้ตรงนี้น้องพ่ออยู่ก็อยู่ก็ติดถนนสายหลักที่ถนนสายหลักสายพหลโยธินนะพหลโยธินขึ้นกรุงเทพเคยจากกรุงเทพไปเมืองเหนือแล้วก็ไปแยกไปภาคอีสานถิ่นที่ราบสูงอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เห็นนกเขาบินก็เหมือนกับเขามีความสุขนะเหมือนกับเขามีความสุขเขาบินไปวนไปวนมาหาจับตัวนั่นตัวนี้กินนะเขาหาอาหารนั่นเองเนี่ยเขาหาอาหารก็ถิ่นแถวนี้ก็อย่างที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อมองเห็นชัดเจนแล้วพอเข้าใจแล้วทีนี้ครับหลวงพ่อเคยจำพรรษาที่วัดใกล้วัดราชสนุนนี่แหละที่มองเห็นวัดราชสนุนนะมองเห็นศาลาก็เลยไปโน่นเลยวัดราชสนุนไปฝั่งโน่นอยู่ก็เรียกว่าคลองสองตำบลคูคตแถวๆนี้คลองสองตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจริงๆมันก็ได้ประสบการณ์ในหลายเรื่องนะหลวงพ่อเป็นพระวัดป่าอยู่ในเมืองเหรอโอ้ยก็เคยอยู่บ้างเคยอยู่แต่ไม่
ไม่ถนัดนะถ้าพูดถึงถนัดคือไม่ถนัดเอาไม่ถนัดเลยนั่นแหละนี่คือเครื่องบินลงเครื่องบินไม่รู้กี่ลำกี่เที่ยวที่หลวงพ่อยืนอยู่ตรงนี้เพราะมันเป็นทางผ่านจริงๆทางสถาบันธัญรักษ์เขาจัดนู่นให้พักที่มาจะรอนะให้พักที่มาจะรอที่พอดีมีมาจะรอนี่เขามีงานที่พักไม่ว่างก็เลยให้พักอยู่แถวๆนี้จริงๆไม่ไกลจากที่ไปประชุมนะไม่ไกลแต่ไม่ไกลแต่ก็ไปโดยอ้อมไงอ้อมไปต้องอ้อมไปมองเห็นแต่ละอ้อมไปอ้อมไปวิ่งบุกไปวนมาบุกไปวนมากว่าจะถึงนั่นแหละใช่ไหมก็ใช้เวลาพอสมควรใช้เวลาให้ทำความเข้าใจนะนี่คืออันนี้คือเรียกว่าเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยของมนุษย์บ้านล้างก็เยอะนะต้องเข้าใจนะบางทีปลูกไว้เฉยๆแล้วก็ไม่มีใครอยู่อ่ะมีเจ้าข้าเจ้าของอยู่คือหมายถึงว่ามีกรรมสิทธิ์มีสิทธิ์ครอบครองอยู่แต่ไม่มีใครอยู่แต่คนจนก็จนเนาะแต่กี้หลวงพ่อก่อนมานี่คือเขาบอกว่าเด็กขอทานมีเด็กขอทานเขาก็ไปบังคับขู่เข็นเอานั่นแหละขู่เข็นเอาอะไรอย่างเงี้ยมีคนคุมอีกทีหนึ่งประมาณนักจันอะไรอย่างเงี้ยมีคนคุมอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งทีก็น่าจะเป็นคนขอประทานอยู่ที่เมืองอุดรนั่นนะอยู่ทางอีสานเป็นหนี้ยืมเงินมาซื้อที่ปลูกบ้านแต่คนน่ะตาเนี่ยเป็นคนพิการอยู่นะพิการกายแต่หัวจิตหัวใจไม่พิการพอดีทำบุญกับพระท่านก็ทำบุญกับพระพระท่านก็ยังชื่อยังไม่มากนะยังอายุยังไม่มากหลวงพ่อยังชื่นชมเลยว่าเดี๋ยวฟังตอนจบก่อนนะชื่นชมตรงไหนก็ท่านแสดงว่าท่านมีจิตเมตตาเห็นแล้วท่านก็สงสารเป็นหนี้คือไปหาเงินใช้หนี้แกไปหาเงินใช้หนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะหมดก็ไม่รู้เหลือ30,000 กว่าบาทพระท่านก็เลยช่วยปลดหนี้ให้ปวดนี่ให้คือรู้จักกันมาประมาณ 5-6 เดือนเห็นแกเป็นคนใจบุญเห็นคุณตาคนใจบุญก็เลยปวดนี่ให้คุณตาก็เลยสบายใจมากๆเลยเข้าไปตามไปสัมภาษณ์พระแล้วก็ไปถึงวัดนั่นแหละไปถึงวัดที่เมืองอุดรนั่นนะที่อุดรธานีแล้วก็คุณตาก็อยู่แถวนั้นเป็นคนใจบุญทำบุญเลยได้บุญเลยพระได้ช่วยพระท่านช่วยแต่ขี้ออกข่าวอยู่หลวงพ่อยังชื่นชมนะก็ชื่นชมทั้งคุณตาเนี่ยนะคุณตาอยู่มากแล้วหาเงินใช้หนี้ตอนแรกได้ยินว่าเป็นหนี้ทั้ง50,000 หกหมื่นประมาณนี้ไหนหลวงพ่อฟังนะแต่ก็แกก็ใช้ไปเรื่อยแล้วก็เหลืออยู่ประมาณ30,000 กว่าบาทตอนนี้พระใช้หนี้ให้แล้วพระท่านใช้หนี้พระท่านมีเมตตาใช้หนี้ให้แล้วนะตอนนี้หลวงพ่อก็เลยยืนอยู่มุมนี้ยืนอยู่มุมพอดีอาจจะมีเสียงบ้างนะมีเสียงก็โยมเข้ามาญาติโยมก็มาพักที่นี่จริงๆจริงๆพระเนี่ยเรียกว่าสถานที่โคจรนะแต่เป็นสถานที่ที่เขาจัดให้แล้วก็อีกอย่างก็เราไม่ไปในฐานะมีเจตนาเป็นอย่างอื่นเรามาภารกิจเรามาทำประโยชน์ท
ประโยชน์ประชุมวันนี้ก็ได้ตามที่รายงานนะก็หลักพันก็ประมาณเกือบ 2,000 ตามที่รายงานนะก็จริงๆก็ท่านองค์คมนตรีมาเปิดงานท่านมาทุกปีกับท่านเกษมอะไรวัฒนชัยนะเนาะองค์คมนตรีนะวันนี้ท่านยังพูดบ้านเขาเรียกบ้านเกิดบ้านเกิดบ้านเกิดท่านอยู่ราชบุรีท่านบอกแต่ท่านไปอยู่เมืองพิจิตรนานนะท่านก็เหมือนกับเป็นคนพิจิตรบ้านเคยอยู่อู่เคยนอนท่านบอกบ้านเคยอยู่คือบ้านเกิดท่านที่ราชบุรีแต่ท่านไปอยู่เมืองพิจิตรนานจนกระทั่งเจริญเติบโตขึ้นมาอายุท่านก็มากแล้วแต่ท่านก็ง่ายๆท่านเป็นคนของสังคมน้องก็อัธยาศัยดีน้องก็ยังได้เก็บภาพกับท่านเลยอันนั้นคือเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ทำประโยชน์กับสังคมอุทิศตนเพื่อสังคมเป็นเช่นนี้แหละในโลกอันนี้ก็ธรรมดาไม่ได้ชั่วมันเขาบอกว่าไม่ได้ดีเต็มตัวไม่ได้ชั่วเต็มร้อยอะไรประมาณนั้นไม่ได้ในที่เขาทุกวันนี้เขาพูดเรื่องนี้กันเยอะจริงๆมันก็สอนเป็นเนื้อสาระเป็นเนื้อที่ควรที่จะเก็บมาคิดนะไม่ได้ดีเต็มร้อยแล้วอย่างนี้นอกก็ไม่ได้ชั่วเต็มร้อยไม่ได้เขาบอกว่าไม่ได้ดีเต็มทั้งหมดแต่ถ้าพูดถึงตามหลักวันนี้ก็มีทางวิทยากรก็วิทยากรเนาะก็พูดเรื่องพูดใกล้ธรรมะเหลือเกินแล้วก็พูดถูกธรรมะเหลือเกินบางทีถ้าควบคุมตัวเองควบคุมจิตไม่ได้นะต้องดูเถอะทำอะไรก็ช่างเถอะหลวงพ่อก็ทำถึงได้มาประชุมก็หลวงพ่อก็ทำกับเรื่องจริงๆไม่ได้ผลิตน้องไม่แหละแต่หมายถึงว่าเขาว่าสถานที่คืนคนดีสู่สังคมแต่คนจะไม่เปลี่ยนแปลงก็คือไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองยังไงก็ไม่เปลี่ยนไม่แปลงไม่ไล่ทั้งหมดทั้งสิ้นนะอยู่อย่างนี้เป็นลักษณะอย่างนี้ยังอยู่เหมือนเดิมก็ง่ายๆเลยทุกวันหลวงพ่อยังมองเห็นคนที่อายุ30ขึ้นหรือ40ขึ้นนะยังยืนด้วยลำแข้งของตัวเองไม่ได้ไม่มีจุดยืนในตัวเองแล้วก็ง่ายๆเลยจะเป็นหลักเป็นที่พึ่งของคนอื่นไม่ได้เป็นที่พึ่งของคนอื่นไม่ได้เพราะตัวเองก็ยังไม่รู้จะพร้อมตอนไหนถ้าพูดถึงนะไม่พร้อมหรอกหลวงพ่อว่าโอกาสยากเพราะทุกวันนี้มันแข่งกันเหลือเกินมันแข่งกันเหลือเกินยิ่งทุกวันนี้ทำไมโอ้ยมีเยอะเลยเรื่องมิจฉาชีพเลยนะเรื่องมิจฉาชีพเยอะเหลือเกินมากๆเลยมากๆเลยมีทุกหย่อมย่าทุกหย่อมย่าเลยก็ต้องระวังคนไม่ซื่อสัตย์นะคนไล่คุณธรรมคนไม่มีชิ้นไม่มีธรรมมันนั่นเหลือเกินเนาะมากเหลือเกินมากจริงๆถ้าพูดถึงน้ำคนน้ำมันมากเกินถ้าอะไรก็ยังทำมันมากเกินนะมันเดือดร้อนนะถ้ามันมากเกินเดือดร้อนแน่นอนถ้ามันมากเกินถ้ามันน้อยก็อีกอย่างถ้ามันน้อยก็ถ้ามันน้อยมันก็กลับไปอีกอย่างมันก็อีกไปอีกอย่างถ้ามันน้อยมากเกินก็ไม่ดีน้อยเกินก็ไม่ดีไม่มีเลยก็ยุ่งบางอย่างนะยุ่งแน่นอนอันนี้หลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบจนมากแล้วก็ชอบที่จะได้สดอยู่ตามป่าตามเขาตามชายทุ่งตามท้องไร่ท้องนาอะไรตามป่าตามดอย
อยู่วัดป่าตอนนี้ก็ช่วงหนึ่งที่มองเห็นก็มีป่าอยู่บ้างเนาะมีป่าอยู่บ้างทางโน้นมีป่าตอนนี้ก็แสงไฟก็เริ่มละแสงอาจจะใช้แสงที่เป็นน้ำมือของมนุษย์นี่ขับไล่ความมืดขับไล่ความมืดนี่เป็นวิธีการแก้ตะวันตกดินก็จะมืดมืดแล้วก็อาศัยแสงนีออนอาศัยแสงไปเขาเรียกว่าไล่แสงสว่างไล่ความมืดแต่ถ้าสติปัญญาของเราที่ปัญญาเนี่ยปัญญาจะเทียบพอบอกว่ามันระหว่างตาเนื้อกับตาใจตาเนื้อเราเนี่ยถ้าใช้ไปนานก็เสื่อมไปเสื่อมไปแต่ถ้าตาใจเสื่อมด้วยเนี่ยยุ่งเลยนะแสงสว่างแสงมืดด้วยปัญญาไม่มีปัญญามันคิดได้เกือบทุกเรื่องคิดได้เกือบทุกเรื่องถ้าใครอยู่ห่างจากปัญญาแล้วยุ่งเลยนะยุ่งเลยแย่เลยอันนี้ก็เช่นกันก็กำลังจะเปิดไฟแล้วก็ไล่ความมืดหลวงพ่อก็อาศัยเราเลยอาศัยที่ข้างบนนี่ก็มีแสงนิดหน่อยนี่มีแสงนิดหน่อยอย่างนี้แต่มองไปนู่นทีนี้มองไปนู่นกำลังจะมืดค่ำก็เลยว่าก็เรียกว่าโพเพพกค่ำอะไรแล้วนะแต่หัวใจอย่ามืดบอดนะหัวใจอย่ามืดบอดก็อย่างที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อมาประชุมหลวงพ่อก็มาเมื่อวานจริงๆประชุมวันที่13ถึง17วันที่จริงๆก็ต้องเริ่มมาตั้งแต่วันที่14นั่นแหละถูกเดินทางเนาะแต่ทีนี้ประชุมวันที่15ถึง17ประชุมก็เรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรนี่นะเรื่องยาเสพติดครั้งที่23ครั้งที่23บางทีอาจจะมีเสียงเสียงแปลกๆเนาะเสียงแปลกๆแต่ไม่แปลกสำหรับคนที่คุ้นเคยนะจะเสียงรถปังอะไรบ้างน้องป้อผ่านมาเสียงรถทั้งกระบวนเสียงกันนิ่งเนาะไม่ค่อยได้ยินเสียงรถก็บอกรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าขับเคลื่อนไม่ดังถ้ารถสมัยเก่าก็ดังนะรถไฟสมัยเก่านะรถไฟวิ่งไปตามรางรถไฟฟ้าก็ไปตามรางเหมือนกันแต่มาถึงมาเบากว่าเลยนะเยอะไปหมดก็จะมาได้ตรงนี้ก็โอ้ก็จะมาถึงตรงนี้ก็ลอดใต้สะพานบกไปวนมาไม่รู้กี่โค้งกี่งอนั่นแหละกว่าจะมาถึงบางทีก็มองเห็นอยู่นะมองเห็นแต่อ้อมมากว่าจะมาถึงอะไรสักอ้อมนั่นในเครื่องบินลำเล็กลงอีกแล้วเดี๋ยวเราพ่อเดินไปทางนั้นก่อนนะเดินไปทางตรวจดูก่อนว่าทางนี้เป็นมุมไหนบ้างไหนบ้างเดินเป้าเดินไปน่าจะมีสักมุมหนึ่งที่จะมองเห็นโอ้อันนี้บริเวณนั่นเลยที่นี่บริเวณสระน้ำน้ำอยู่ตรงกลางอันนี้คือเป็นที่พักรอบๆเนี่ยตรงนี้มีสระน้ำตรงกลางนี่เนาะตรงกลางเดี๋ยวลองไปทางนี้ลองดูดิไปทางนี้ลองดูเหมือนกับเรามาสถานที่ใหม่มาสถานที่ใหม่แล้วก็ทีนี้ก็เหมือนกับการศึกษากันอะไรลักษณะถ้าอยู่จนเคยชินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทีนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง
ก็มีช่องมีช่องมีบานประตูบานหน้าต่างสำหรับที่มองเห็นโน่นมองเห็นนี่อะไรสักช่องที่มองเห็นช่องที่มองเห็นก็เดินอ้อมไปได้เรื่อยๆตรงนี้เออฝนหยุดตกแล้วทีนี้ฝนหยุดตกหยุดตกนั่นถนนสายหลักที่รถวิ่งรถวิ่งถนนสายหลักวิ่งอยู่ข้างบนบ้างอยู่ข้างบนก็เยอะอยู่ข้างล่างก็เยอะไม่รู้กี่ชั้นนะดูหมายถึงมารถนะที่เรามองเห็นนู่นอาจจะไม่ชัดเจนแต่หมายถึงฝนเพิ่งหยุดตกนะฝนเพิ่งหยุดตกที่ตรงกันข้ามตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดสี่มุมเมืองตลาดสี่มุมเมืองที่มองเห็นนู่นที่ตึกสูงเยอะตรงนั้นคือที่ไปประชุมแต่นี่เขาวัดไปประมาณไปถึงที่ประชุมแต่มันก็ไม่ใช่ไปตรงได้เลยนะคือประมาณ9โลกว่า9โลครึ่งเขาบอกจากนี้ไปที่ประชุมนะที่ประชุมอันนี้คือตลาดสี่มุมเมืองมันมีส่วนแยกอยู่มีห้างด้วยมีห้างด้วยมีตลาดสี่มุมเมืองมีที่มองเห็นในรถตอนนี้วิ่งอยู่ข้างล่างมากกว่าข้างบนข้างบนไม่ค่อยติดไม่ค่อยติดข้างล่างนี่เนาะค่อยๆไปต่างคนต่างก็อยากกลับไปต่างคนมันเยอะอะเนาะมันเยอะมันก็เป็นลักษณะมองข้างล่างทีนี้มองลงไปข้างล่างเป็นสนามเลยนะเป็นสนามเลยข้างล่างนั่นตอนนี้หลวงพ่ออยู่บนชั้นที่14ชั้นที่14มันก็มีถนนหนทางวิ่งไปวิ่งมาสวนกันไปสวนกันมาธุระเนาะภารกิจของคนตอนนี้เราก็อยู่ทางทิศด้านทิศตะวันตกของทิศตะวันตกนั่นแหละทิศตะวันตกเดี๋ยวเราก็เดินกลับที่พักก่อนนะเดินกลับที่พักก็ต้องไปเรียงลำดับอีกทีนะจะอ้อมไปที่ไหนต้องดูอีกทีนะอ้อมไปอ้อมมาก็ดูหมายเลขไปด้วยอะไรไปด้วยดูหมายเลขไปด้วยก็เดินอ้อมหากันได้เดินอ้อมไปอ้อมมาอันนี้ไม่น่าจะใช่เดี๋ยวคงหาเจออย่างตรงนี้เนาะตรงนี้พระท่านก็พักอยู่ในห้องแล้วพอได้โอกาสท่านก็เลยมาถือว่ามาพบปะเนาะมาพบปะอยู่ที่ไหนก็พบปะได้ทุกวันนี้มันสะดวกสบายเหลือเกินนะสะดวกสบายสะดวกสบายมากๆเลยวนไปวนมามีที่ไหนบ้างก็ตรงนี้ก็น่าจะตรงนี้ที่นี่ลองปล่อยมาช่องนี้จะถูกไหมเดี๋ยวหาที่พักไม่เจอแล้วยุ่งเลยนะถ้าหาที่พักไม่เจอแล้วยุ่งเลยนี่แต่ก็เจออยู่หรอกไม่เป็นไรมันเยอะเหลือเกินเยอะมากๆเยอะมากมากเอา
้อมไปตรงนี้ได้ไหมอ้อมไปตรงนี้ได้ไหมน่าจะอ้อมไปได้อ้อมไปได้อ้อมไปได้น่าจะอ้อมไปได้หลวงพ่อเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวจะไปถูกไหมอยู่ที่ไหนก็อยู่ให้มีความสุขสุขทั้งหัวจิตหัวใจแล้วนะแต่ถ้าพูดถึงสังขารร่างกายของเราก็เสื่อมไปเรื่อยโทรมไปเรื่อยป้อยอยู่ลักษณะนั้นอย่าอยู่ด้วยความตกอกตกใจเลยมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็เป็นอย่างนี้ของมันเป็นอย่างนี้นี่ลูกน้องมาด้วยเขามานั่งกินข้าวอยู่นี่เนี่ยเขามานั่งกินข้าวตรงนี้อันนี้เด็กชัยภูมิมานั่งกินข้าวอยู่นี่เออนี่หลวงพ่อมาใกล้แล้วมาใกล้นี่เนี่ยแต่กี้มันฝนตกอ่ะเนาะฝนตกก็ไม่เลยไม่ดูไม่ชัดเจนนี่ถนนชัดเจนเลยแต่กี้หลวงพ่ออยู่อีกช่องนู้นไฟเริ่มเปิดแล้วนะที่รถวิ่งเยอะๆนี่ที่ลงมานะมาจากทางภาคเหนือก็มาจากหลายที่หลายนั่นด้วยกันนั่นเองมาจากภาคอีสานมาเลยว่าไฟเริ่มเปิดแล้วเริ่มเปิดเยอะนะถ้าพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาลงไปแต่ถ้ามันนั่นนะแต่คิดนี่มันแต่คิดมันไม่ได้เพราะว่าแต่คิดที่มันไม่ได้เพราะว่าไอ้นั่นเนาะมันฝนตกแต่ตอนนี้ฝนหยุดแล้วโอ้มีไฟฟ้าตรงนี้มีไฟเราต้องพอเดินกลับที่พักก่อนนะเดินกลับที่พักก่อนอย่างนี้อันนี้เรียกว่าบันไดหนีไปมีบันเดียนใดหนีไปอันนี้ประตูเข้าออกตัวข้อออกนี่ต้องดึงเอันนี้ห้องพักหลวงพ่ออันนี้ห้องพักบนชั้น14นะเดี๋ยวต้องพ่อดูที่พักของเนนที่มากับหลวงพ่อนะเนี่ยที่พักของเนนี่ห้องพักของเนนเข้ามาด้วยแต่ลูกน้องคนมาก่อนไม่รู้ที่เป็นอยู่ไม่รู้ห้องพักห้องไหนหลวงพ่อมันได้จำเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนมันยังไม่มืดหรอกไปตรงนี้ก่อนดูก่อนสร้างสรรค์พอสมควรช่องนี้หลวงพ่อมาหรือยังช่องนี้มาได้ยังโอ้มาแล้วดิช่องน้องพ่อมาแล้วโอ้ยไฟเริ่มแล้วทีนี้ไปกรุงเทพชีวิตทั้งสับสนวุ่นวายนะถ้าเราทำจิตทำใจไม่เป็นสับสนวุ่นวายพอสมควรเขาถึงได้บอกอยู่บ้านนอกเราดีกว่าอยู่บ้านนอกเราดีกว่าอันนี้จำเป็นนะถ้ามารวมกันอยู่นะจำเป็นมารวมกันอยู่ตรงนี้จำเป็นมารวมกัน
รวมกันอยู่อย่างนี้แหละไม่รู้จำนวนกี่ล้านเนี่ยเฉพาะใช้ชีวิตในกรุงเทพหลายล้านเมื่อก่อนหลวงพ่อได้ยินว่าประมาณ5ล้าน6ล้านประมาณนะที่รวมในกรุงเทพประมาณ5ล้าน6ล้านแต่ตอนนี้จะใช่หรือเปล่าไม่รู้อาจจะมากกว่านั้นแล้วก็ได้อาจจะมากกว่านั้นแล้วก็ได้เดินวกไปวนมาวกไปวนมาหลายช่องหลายทางนะคือหลายช่องหลายทางที่คิดออกมาเป็นตัวเลขก็ได้ประโยชน์เยอะนะบอกหมายเลขท่านนั้นอยู่บนชั้นนั้นก็หาเจอแล้วหาเจอแล้วหาเจออย่างเงี้ยอันนี้อุปกรณ์ในการเวลาฉุกเฉินมาเนาะฉุกเฉินมาถ้าเราไม่ได้ฝึกก็คงทำไม่เป็นทำไม่เป็นถ้าไม่ได้ฝึกนะถ้าไม่ได้ฝึกมันต้องฝึกเกิดได้หลายเรื่องอันนี้ดอกไม้เหมือนกันดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้ธรรมชาตินะดอกไม่ใช่ดอกไม้ธรรมชาติเป็นดอกไม้ที่ประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาด้วยน้ำมือของมนุษย์น้ำมือของมนุษย์เราภาพสวยงามนี่ภาพสวยงามหลายที่หลายจุดแปลกใหม่มีกล้องวงจรปิดด้วยมีกล้องวงจรปิดด้วยหลวงพ่อก็เดินมาเรื่อยๆแต่ไม่รู้ช่องทางเดิมหรือเปล่าแต่โอ้โหไม่รู้กี่ช่องกี่นั่นนะกี่เส้นทางเท่ากันเยอะมากเลยเยอะมากเยอะมากเลยน้องพ่อผม ลาไปก่อนเนาะคราวหน้าพบกันใหม่นะน้องพ่อกลับไปห้องพักก่อนนะกลับไปห้องพักก่อนลาด้วยแสงไฟนี่แหละลาด้วยแสงไฟคราวหน้าพบกันใหม่เนาะก็มีความสุขกันทุกตอนนะสาธุสาธุสาธุ